ันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวตำนานเสือหยงจอมโจรหนังเหนียวแห่งเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษถือเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูงและค่อยๆลาดต่ำไปทางเหนือแล้วลาดลงสู่ลุ่มแม่น้ำมูลซึ่งแม่น้ำมูลสายนี้อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดศรีสะเกษในบริเวณแถบนี้มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนเกิดพัฒนาการที่เข้มข้นในสมัยอาณาจักรขอมซึ่งได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมไว้หลายประการไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินและปรางกู่และต่อในสมัยอาณาจักรอยุธยามีการยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับปราสาทกุดหรือปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนซึ่งตั้งอยู่วัดเจกอำเภอขู่ขันในปัจจุบันต่อมาในรัชกาลที่5แห่งอาณาจักรรัตนโกสินทร์ได้ย้ายเมืองไปยังบริเวณตำบลเมืองเก่าหรือตำบลเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบันแต่เรียกชื่อเมืองขู่ขันตามเดิมและต่อมาในปี2459ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดขู่ขันจนมาถึงปี2481จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันมีเนื้อที่ 8,840 ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยอำเภอ22อำเภอมีประชากรราว 1,470,000 คนประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติซึ่งมีการพูดภาษาถิ่นต่างๆอันไม่ว่าจะเป็นภาษาลาวภาษาเยอภาษากุยและภาษาเขมรส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะนับถือศาสนาพุทธและนับถือผีมาตั้งแต่เดิมในช่วงปี2437เจ้าเมืองศรีสะเกษผู้มีชื่อว่าพระวิเศษภักดีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองคนที่4และตรงกับสมัยเจ้าเมืองขู่ขันคนที่9ซึ่งมีชื่อว่าอมาตรีพระยาขู่ขันภักดีศรีลำดวนนอกจากนี้แล้วยังมีคณะอาญาสิทธิ์และผู้ปกครองฝ่ายต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยคนที่1คือท้าวทองคำดำรงตำแหน่งเป็นปลัดเมืองขู่ขันคนที่2คือท้าวบุญมีดำรงตำแหน่งยกบัตรเมืองขู่ขันและในเวลาต่อมาท้าวบุญมีคนนี้ได้เป็นนายอำเภอขู่ขันเป็นคนแรกคนที่3ก็คือท้าวบุญมีดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยราชการเมืองขู่ขันถึงแม้อำนาจเด็ดขาดทั้งหมดจะขึ้นอยู่ที่เจ้าเมืองขู่ขันก็ตามแต่ในสมัยนั้นยังมีตำแหน่งข้าหลวงที่คอยทำหน้าที่กำกับราชการประจำเมืองขู่ขันอยู่ด้วยเพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองจึงมีอำนาจการปกครองที่สูงกว่าอีกชั้นหนึ่งเพราะสาเหตุนี้เองทำให้การบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองขู่ขันค่อนข้างสับสนในหลายๆเหตุการณ์นอกจากความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จแล้วบางเรื่องยังมีเจตนาที่จะเบี่ยงเบนความเป็นจริงอีกด้วยส่วนประวัติความเป็นมาของเสือยงนั้นเขาเป็นผู้เรียนวิชาอาคมทางไสยเวทแห่งชุมโจรเมืองศรีสะเกษเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเสือยงหรือภาษาเขมรที่เรียกว่าตังเขายงเขามีศักดิ์เป็นถึงหลานพระวิเศษภักดีหรือเจ้าเมืองศรีสะเกษในเวลานั้นเสือยงคนนี้เคยรับราชการมาก่อนแต่เพราะนิสัยเป็นคนขาดระเบียบวินัยไม่ยอมฟังคำสั่งผู้ใดมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานในที่สุดก็ถูกไล่ออกจากราชการหลังจากเอาดีอะไรไม่ได้แต่เสือยงมีความชื่นชอบทางด้านไสยเวทอยู่พอสมควรจึงได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จากครูบาอาจารย์ในเขตพื้นที่เมืองขู่ขันเสือยงมีครูบาอาจารย์ด้วยกันหลายคนทั้งอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุและอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์รวมไปถึงอาจารย์ชาวเขมรซึ่งทุกคนต่างมีชื่อเสียงในทางไสยเวทแทบทั้งสิ้นครูบาอาจารย์ทุกคนต่างก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เสือยงอย่างเต็มความสามารถเพราะเห็นว่าเสือยงเป็นบุตรหลานของเจ้าเมืองศรีสะเกษครูบาอาจารย์ที่พอจะเอ่ยนามได้ก็มีหลวงทิพย์โพธิ์บ้านสะอางกับตะเถื่อนบ้านเจกและมีอีกหลายคนที่ไม่ได้ระบุชื่อแน่ชัดความคลั่งไคล้ในเวทมนต์คาถา
ทำให้เสือยงเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจนอาจารย์หลายท่านชื่นชมว่าเขามีพรสวรรค์ทางด้านนี้มันทำให้เสือยงยิ่งหลงไหลวิชาทางไสยเวทมากขึ้นไปอีกหลังจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนหมดสิ้นเสือยงก็ขออำลาเพื่อออกแสวงหาผู้เหลืองวิชาต่อไปเมื่อเขามีวิชาอาคมแกร่งกล้าพอตัวแล้วหลังจากที่มีการลองของอยู่หลายครั้งทั้งคมกระสุนปืนและคมมีดมันไม่สามารถละคายผิวเขาได้เสือยงกลายเป็นผู้มีวิชาอยู่ยงคงกระพันชาตรียิงไม่เข้าฟันไม่ออกร่างกายแข็งแกร่งดังหินผาศาสตราวุธต่างๆไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับเสือยงได้และต่อจากนั้นไม่นานเสือยงได้รวบรวมลูกน้องบริวารจำนวนมากรวมไปถึงเสบียงอาหารและพาหนะในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นช้างกับม้าเสือยงตั้งตนเป็นหัวหน้าโจรแต่ออกปล้นชาวบ้านครั้งแรกเขาก็ถูกตำรวจจับในข้อหาฆ่าคนตายเสือยงถูกพิพากษาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเส้นทางสายโจรของเขาดูจะจบลงแค่นี้จากหนุ่มผู้เล่าล้อมวิชาทางไสยเวทเขากลับถูกตำรวจจับอย่างง่ายดายนอกจากความเก่งกาจเรื่องวิชาอาคมแขนงต่างๆแล้วประสบการณ์ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยตำนานเสือปล้นที่มีชื่อเสียงต่างก็ผิดพลาดถูกตำรวจจับมาแทบทั้งสิ้นและสำหรับเสือยงก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันและนี่คือข้อพิสูจน์ว่าเสือยงคนนี้เป็นของจริงหรือมันเป็นแค่คำคุยโตต่อหน้าพักพวกเพื่อนฝูงเพียงเท่านั้นหลังจากศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเขาถูกนำตัวส่งไปจำคุกอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีแต่หลังจากจำคุกได้ไม่ถึงปีเสือยงได้ใช้วิชาทางไสยเวทปลดโซ่ตรวนจนหลุดออกก่อนจะแหกคุกหนีออกมาจากเมืองอุบลเสือยงกลับมายังบ้านเกิดก่อนจะรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งตนเป็นหัวหน้าโจรอีกครั้งคราวนี้เขาออกปล้นฆ่าชาวบ้านทั่วไปสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างชาวบ้านต่างหวาดกลัวในความโหดเหี้ยมของเสือยงไม่มีใครกล้าออกไปทำมาหากินบ้านทุกหลังต่างพากันปิดตัวเงียบเพราะต่างก็กลัวเสือยงบุกเข้าปล้นข่าวคราวเสือยงออกปล้นชาวบ้านเป็นว่าเล่นทำให้เจ้าหน้าที่ของเมืองศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่จากเมืองอุบลต้องร่วมมือกันปราบปรามเสือร้ายรายนี้แต่เหมือนยิ่งติดตามไล่ล่าเหตุการณ์ปล้นฆ่าก็มีแต่เพิ่มมากยิ่งขึ้นความร้ายกาจวิชาทางไสยเวทของเสือยงในเวลานี้มันไม่มีใครทัดเทียมได้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเคยสาดกระสุนปะทะกันกับกลุ่มของเสือยงอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถจับตัวเข้ามาได้อีกเลยการปะทะกันแต่ละครั้งมักจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่เสมอบางครั้งสาดกระสุนใส่กันอยู่ระยะประชิดพอเสียงปืนเงียบลงกลับไม่เห็นพวกโจรแม้แต่รายเดียวรอยเลือดสักหยดก็ยังไม่มีให้เห็นหรือบางเหตุการณ์ที่ตำรวจวิ่งไล่เสือยงตามไปติดๆแต่พอเสือยงกระโดดข้ามคันนากลับหายตัวไปต่อหน้าต่อตาและมีบางเหตุการณ์ที่ตำรวจสับไกปืนใส่เสือยงในระยะกระชั้นชิดกระสุนปืนกลับด้านซะอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างเชื่อกันว่าเสือยงคนนี้มีวิชาอาคมทางไสยเวทที่เข้มขลังการที่จะจับเสือปล้นรายนี้ได้นับว่าเป็นเรื่องยากนอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บล้มตายไปหลายคนตำรวจที่รอดชีวิตมาได้ต่างก็พากันเสียขวัญเพราะเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์ของเสือยงและทุกคนก็ได้เห็นกันมากับตาแล้วช่วงหลังๆเสือยงกับลูกน้องบริวารชักจะเหิมเกริมหนักขึ้นทุกวันพวกมันออกอาละวาดปล้นฆ่าแย่งชิงเอาทรัพย์สินเป็นว่าเล่นมันสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในเขตท้องที่ในเมืองศรีสะเกษยังไม่พอพวกมันยังปล้นทรัพย์ชาวบ้านในเขตเมืองขู่ขันอีกด้วยท่านเจ้าเมืองศรีสะเกษพยายามหาทางปราบปรามแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการจับกลุ่มตัวโจรกลุ่มนี้ท่านเจ้าเมืองศรีสะเกษจึงได้ส่งหนังสือขอความช่วยเหลือไปถึงอมาตรีพระยาขู่ขันภักดีศรีลำดวนหรือเจ้าเมืองขู่ขันในเวลานั้นให้ช่วยปราบปรามเสือยงให้สิ้นซากเพราะท่านเจ้าเมืองศรีสะเกษรู้ดีว่าผู้ที่มีวิชาอาคมทางไสยเวทที่เข้มขลังและมีความสามารถ
ัดเทียมกับเสือหยงพอที่จะต่อกรกับเสือลายจอมขมังเวทได้ในเวลานี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าเจ้าเมืองขู่ขันเมื่อมีหนังสือขอความช่วยเหลือเข้ามาเจ้าเมืองขู่ขันจึงรับปากว่าจะช่วยปราบเสือหยงเพราะชุมชนเสือหยงเวลานี้พวกมันอาละวาดอย่างหนักไม่เกรงกลัวอาญาแผ่นดินพวกมันปล้นฆ่าข้ามเข้ามาในเขตแดนเมืองขู่ขันเช่นกันเป็นเรื่องที่เจ้าเมืองขู่ขันจะต้องช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่เพื่อความไม่ประมาทเจ้าเมืองขู่ขันจึงได้เชิญบรรดาครูบาพระอาจารย์ที่มีความสามารถทางด้านวิชาอาคมแขนงต่างๆให้มาช่วยปราบปรามเสือหยงอีกหนึ่งแรงนอกจากนี้แล้วเจ้าเมืองขู่ขันยังได้เชิญครูบาอาจารย์ที่เสือหยงเคยเป็นศิษย์มาด้วยเพราะเจ้าเมืองขู่ขันก็พอทราบกิตติศัพท์ของโจรลายนี้อยู่พอสมควรมันมีความเก่งกล้าสามารถเหนือกว่าชุมชนอื่นๆแต่ถึงอย่างไรก็ต้องจับตัวมันมาลงโทษให้ได้ก่อนที่ตำรวจจะออกไล่ล่าเสือหยงได้มีการทำพิธีกรรมถึง7วัน7คืนเพื่อเรียกวิชาอาคมออกจากตัวของเสือหยงหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นเจ้าเมืองขู่ขันจึงให้เหล่าอาจารย์หาเลิกงามยามดีเพื่อออกปราบปรามเสือหลายการติดตามไล่ล่าเสือหยงในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้ปืนคาบศิลาเป็นอาวุธประจำกายและเดินทางโดยการใช้พาหนะซึ่งเป็นช้างนอกจากนี้แล้วยังมีการแต่งช้างศึกให้เหมือนการออกรบมีพิธีกรรมผูกเครื่องรางของขลังผ้าประจีดและตะกรุดให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่เมื่อได้เวลาอันเป็นฤกษ์งามยามดีเจ้าเมืองขู่ขันจึงได้นำคณะออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าตรู่ขี่ช้างมุ่งหน้าเข้าเมืองศรีสะเกษในทันทีก่อนหน้านี้เจ้าเมืองขู่ขันได้รับรายงานมาว่าพรรคพวกของเสือหยงพวกมันกำลังออกปล้นชาวบ้านอยู่พอดีท่านเจ้าเมืองขู่ขันจึงได้สั่งคณะปราบปรามเสือหยงให้รีบออกเดินทางเพื่อจะได้ขัดขวางการปล้นครั้งต่อไปช่วงเวลาใกล้ค่ำพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าขบวนไล่ล่าเสือหยงก็เข้าเขตเมืองศรีสะเกษบริเวณทางทิศตะวันตกของบ้านดวนใหญ่ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษซึ่งคณะปราบปรามเสือหลายต้องเผชิญหน้ากับกองโจรเสือหยงเจ้าเมืองขู่ขันพยายามเจรจาให้เสือหยงยอมมอบตัวแต่โดยดีจากโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาลงแต่ดูเหมือนว่าเสือหยงจะไม่ยอมฟังเสียงใครเขาตัดสินใจลั่นกระสุนปืนใส่เจ้าเมืองขู่ขันในทันทีตามด้วยบริวารของเสือหยงทุกคนสาดกระสุนใส่แบบไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่าไปทั่วบริเวณแถบนั้นผ่านไปประมาณ10นาทีเสียงปืนก็ค่อยๆเงียบสงบลงทางด้านฝ่ายคณะปราบปรามเสือหลายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสิ้นเสียงปืนยกแรกเจ้าเมืองขู่ขันจึงตะโกนบอกเสือหยงไปว่าถ้าพวกเองยิงพอแล้วก็เข้ามามอบตัวกับข้าซะข้อเจรจาดังกล่าวกลับไม่มีเสียงตอบกลับจากกลุ่มของเสือหยงทุกอย่างดูเงียบผิดปกติเมื่อเจ้าเมืองขู่ขันเห็นดังนั้นจึงกลัวเสือหยงจะหลบหนีไปได้ท่านเจ้าเมืองจึงตัดสินใจใช้ปืนคาบศิลาที่พกติดตัวมาลั่นไกปืนใส่เสือหยงพร้อมตะโกนสั่งคณะปราบปรามเสือหลายสาดกระสุนใส่กลุ่มเสือหยงในทันทีเสียงระเบิดกระสุนดังสนั่นลั่นป่าเป็นรอบที่สองหลังสิ้นเสียงปืนคาบศิลาของเจ้าเมืองขู่ขันร่างของเสือหยงถูกกระสุนเข้ากลางลำตัวก่อนจะเซทลาร่วงตกจากคอช้างเสียชีวิตในทันทีการตายของหัวหน้าโจรทำให้เหล่าบริวารที่ยังรอดชีวิตอยู่ทุกคนตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนถอดใจแตกตื่นวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทางจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เรื่องราวของเสือหยงถูกยุติไว้เพียงเท่านี้ชื่อเสียงความโหดเหี้ยมอมหิตของเสือหยงผู้มากด้วยวิชาอาคมทางไสยเวทที่เข้มขลังแห่งเมืองศรีสะเกษสุดท้ายก็ต้องมาจบชีวิตลงด้วยฝีมือของเจ้าเมืองขู่ขันหลังการตายของเสือหยงเจ้าเมืองขู่ขันได้นำศพไปมอบให้เจ้าเมืองศรีสะเกษเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นเจ้าเมืองศรีสะเกษได้สั่งตัดศีรษะเสือหยงแล้วแห่ประจานรอบเมืองก่อนที่จะนำไปเสียบประจาน
ที่4แยกเส้นทางไปเมืองคูขันนอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเจ้าเมืองคูขันท่านนี้ที่ได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ชาวเมืองศรีสะเกษและชาวเมืองคูขันนอกจากผลงานปราบเสือยงแล้วท่านยังเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างวัดกลางเมื่อครั้งสมัยในอดีตเมื่อหลวงตาเอี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางท่านจึงสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นซึ่งเป็นหลังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของท่านจึงได้ให้ปั้นรูปหุ่นเจ้าเมืองขู่ขันอยู่ในลักษณะท่านั่งบนหลังช้างภายในมือทั้งสองถือปืนคาบศิลาขนาดเท่าตัวจริงที่บริเวณคอช้างมีการผูกเครื่องรางของขลังรูปปั้นของท่านถูกประดิษฐานอยู่ที่หน้าอุโบสถหลังใหม่ถึงแม้ว่าฝีมือการปั้นจะไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเท่าไหร่นักแต่รูปปั้นดังกล่าวก็มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งและเป็นที่เคารพศรัทธาสำหรับลูกหลานชาวเมืองขู่ขันวัดกลางแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2429ซึ่งตรงกับที่อัมมาตรีพระยาขู่ขันภักดีศรีลำดวนเป็นเจ้าเมืองขู่ขันมีการสนับสนุนจากปลัดเมืองขู่ขันพร้อมทั้งหน่วยงานราชการและชาวบ้านทุกคนต่างพร้อมใจกันให้ถือวัดกลางแห่งนี้เป็นวัดประจำเมืองและเพื่อชาวพุทธใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆปัจจุบันวัดกลางอมรินทราวาสแห่งนี้กลายเป็นวัดใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองและมีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากเป็นการปิดตำนานเสือยงจอมโจรหนังเหนียวแห่งเมืองศรีสะเกษพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ